สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวและผมโป้งมาพบคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้ตัวสุดท้ายใน Cozy Comfort Set นะครับที่ผมเตรียมมาให้นะฮะเอาใจคนชอบทานสเต็กผมคนหนึ่งแหละที่เป็นคนชอบทานสเต็กมากๆเลยแล้วในเซตเมนูนี้เนี่ยมันเหมาะมากๆกับคนที่ขี้เกียจทำอาหารแต่ว่าแหมก็ในเมื่อมันไม่มีอะไรจะกินมันก็ต้องเอาออกมาทำใช่ไหมเหมาะเลยครับจานนี้ Lazy Sunday Steak น่าสนใจไหมส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเช็คดูเลยครับและนี่คือส่วนผสมของ Lazy Sunday Steak นะครับชิ้นสเต็กคุณเลือกเอาตามใจชอบได้เลยนะครับว่าจะเอาส่วนไหนนะผมเลือกใช้มาเต็มๆเลยครับ180กรัมนะครับชิ้นเครื่องกันเลยทีเดียวที่เห็นต่อมานี่คือผักชีนะครับไข่ไก่หอมแดงมะกอกเขียวยัดไส้นะฮะอันนี้คุณเลือกเอาเลยมันบรรจุเป็นกระป๋องมาอยู่แล้วสะดวกดีนะครับพริกขี้หนูสวนครับและตบท้ายกันนิดนึงเข้ากันดีมากๆกับสเต็กเนื้อนะฮะมัสตาร์ดผมเลือกใช้ดียงมัสตาร์ดนะครับอัตราส่วนเท่าไหร่ยังไงกันบ้างเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ตอนนี้เริ่มกันเลยครับโอเคครับ Lazy Sunday Steak ครับสเต็กของคนขี้เกียจนะฮะเช้าวันอาทิตย์เราตื่นมาเราก็อยากจะกินอะไรง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากมากวอร์มกระทะให้ร้อนจัดแบบนี้เลยนะฮะแล้วเนื้อของเรานะฮะเกลือพริกไทยนะฮะผมเลือกใช้เกลือโอเบนะครับจะได้หอมๆไปเลยทีเดียวนะเลือกชิ้นชิ้นนี้ประมาณ180กรัมนะฮะหนุนหนันกันเลยทีเดียวฟึบเข้าให้เกลือครับพริกไทยครับพริกไทยดำบดนะฮะผมบดสดเลยนะฮะแตกต่างแน่นอนระหว่างถ้าเราไปซื้อพริกไทยป่นนะฮะอันนี้มันจะได้กลิ่นอโรมาหอมๆนะฮะผมจะลงมันมากรอบผมลงที่เนื้อเลยฮะฟึบมาให้กระทะร้อนจัดนี่คือเยี่ยมเลยดีมากนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อเราสีขึ้นสวยโอเคเนื้อชุ่มด้วยน้ำมันมากรอบแล้วลงเลยครับสีสุดยอดนี่เป็นเสียงที่เพราะมากคุณผู้ชมลงไปเลยเราจะย่างเนื้อนะครับให้ผมจะย่างเอาแบบมีเดียมแรร์นะครับไฟแรงๆข้างในจะยังแดงๆอยู่นะครับแล้วก็สเต็กตัวนี้เนี่ยมันเหมาะมากๆที่จะทำในวันที่คุณขี้เกียจนะฮะก็คือ Sunday morning นะฮะหรือว่าผมถึงตั้งชื่อว่า Lazy Sunday วันอาทิตย์เป็นวันที่คนหยุดพักผ่อนแล้วก็คงจะไม่อยากทำอะไรให้มันยุ่งยากมากมายนะฮะไม่ต้องเข้าเตาอบครับย่างแค่นี้พอระหว่างนี้ผมจะเตรียมอย่างอื่นรอไว้เลยนะครับหอมแดงนะฮะเราจะเอามาซอยฮะเอามาซอยแล้วก็เสิร์ฟสดๆนะฮะไม่ต้องผงไม่ต้องผัดไม่ต้องอะไรมันทั้งนั้นนะครับเพราะมันจะมีความเผ็ดความแซ่บอยู่ในตัวแล้วอันนี้อร่อยอ่ะเนื้อสีกำลังสวยเลยจะฟลิปมันนะครับเอานะทีมงานจับภาพให้ดีนะฮะย่างปึ๊บเรียบร้อยสีสวยมากอย่างนี้เลยนะครับผมจะซอยหอมแดงรอไว้นะฮะอีกฮะอีกเอาหมดเอาหมดผมปิดไฟก่อนนะฮะแล้วปล่อยเนื้อให้เขาถูกซีลด้วยความร้อนเอาไว้อย่างนี้แหละผมเป็นคนชอบทานหอมแดงนะฮะมันมีกลิ่นและรสที่ค่อนข้างเรียกได้ว่ามันกระตุ้นทำให้ตื่นตัวได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะมากๆในวันหยุดเพราะว่ามันทำให้คุณตื่นนะครับและที่สำคัญก็คือให้เลือดลมไหลเวียนดีนะฮะความดันเลือดก็ดีด้วยนี่ผมปิดไฟไปแล้วผมจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะฮะระหว่างนี้ก็ซอยหอมไปฮะประมาณนี้เราจะเอามาเสิร์ฟกันสดๆเลยดันหลบไว้ก่อนเนื้อโอเคผมจะเอาขึ้นมาพักแล้วนะครับผมแอบดูนิดนึงสีสวยมากฮะขึ้นมาพักไว้บนจานปล่อยให้เขาบลีฟไปนี่คือขั้นตอนการพักเนื้อให้เนื้อเขาสุกระอุดีนะครับส่วนในกระทะใบเดิมที่มีรสชาติของเนื้อนะครับแล้วก็กลิ่นนะครับอารมณ์ทุกอย่างของเนื้อมันจะอยู่ในนี้ผมจะต่อด้วยกระทะใบเดิมนี่แหละทำไข่เพิ่มนะครับลงน้ำมันเพิ่มนิดนึงนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้ซีลกระทะด้วยน้ำมันให้มันเคลือบๆ
หลังจากนั้นลงเลยครับนั่นละปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเบาๆอย่างนี้แหละนะครับนี่คือไข่ดาวแบบซันนี่เลยนะฮะไม่ใช่ซันนี่ยูโฟนะโอเคที่เหลือผมก็จะเตรียมมะกงมะกอกอะไรของผมรอไว้นะฮะบริหารเวลาให้กระชับที่สุดเพราะว่าจานนี้ไม่เกิน10นาทีกินเลยนะฮะเนื้อก็พักแล้วที่เหลือก็จัดเลยง่ายๆไข่เรานี่ก็จะมีกลิ่นของเนื้ออยู่ในนี้เบาๆแซะนิดนึงเรียบร้อยสวยงามมากประมาณนี้ผมปิดไฟเลยครับบนเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทั้งเนื้อได้ทั้งไข่ที่มีรสชาติอบอวลอยู่ในนี้นะดูสิเหลืออะไรอีกคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่าจริงๆผมเสร็จแล้วนะจัดจานกันเลยดีกว่ามาโอเคครับมาจัดจานกันเลยผมจะเสิร์ฟบนเขียงนะฮะดิบๆเพราะยังไงคุณก็ต้องสไลด์นะฮะต้องหั่นสเต็กทานอยู่แล้วผมแอบจิก เกล็ดขนมปังคั่วนะฮะจากเมนูมาการิต้าพรอนบีบีคิวนะฮะใช้คุ้มนะฮะนี่แอบขโมยมาใช้หลายเมนูแล้วนะครับโอ้ลงไปเลยฮะจะเพิ่มความกรุบกรอบของเขานะฮะอันนี้ทำเอาไว้ใช้ในครัวของคุณก็เหมาะดีนะมีกลิ่นของกระเทียมนะฮะของน้ำมันมะกอกหอมดีนะครับผมจะลงเนื้อไปเลยผู้ชมซึบเพื่อให้นะครับหอมแดงนะท็อปลงมาให้มันดูแบบดิบๆนะฮะผมมีพริกขี้หนูนอกจากให้สีสันที่สวยงามดูเป็นแบบการ์เด้นนิดๆแล้วนะฮะมันจะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับปรับความดันเลือดให้เลือดสูบฉีดได้อย่างดีด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณไปเผ็ดใต้ขนลิ้นแล้วเพราะคุณเอ้ยแซ่บ บอกเลยนะฮะไข่ดาวฟึบลงมานี่คือสเต็กแอนด์เอ็กนะฮะมันต้องมีไข่ดาวท็อปด้วยผมก็ดันใจร้อนเดี๋ยวเอาไอ้นี่แหวกออกมาหน่อยมองไม่เห็นนะอันนี้งั้นเราจะเพิ่มพริกขี้หนูหน่อยนะฮะใครเผลอไปกินทางใต้ก็ซวยไป นะฮะแอบวางยาทีมงานด้วยวะเนี่ยมะกอกครับลงไปเลยตับเขาให้บอกแล้วเป็นเมนูสเต็กคนขี้เกียจจริงเพราะว่าซอยทุกอย่างแล้วจับโรยลงไปฮะแต่มันอร่อยมากคุณผู้ชมผักชีตื่นมีเรื่องแล้วตื่นหงิกมากฮะอันนี้แอบไปชุบน้ำนิดนึงฮะโรยลงไปเดี๋ยวนะหาที่มันดีกว่านี้หน่อยเพิ่มสีเขียวนี่แหละจุกแม่ก็ให้โปรยไปทั่วๆเลยฮะง่ายดีนะฮะจานนี้ต้องเอาแบบกินง่ายทำง่ายนะฮะไม่ต้องคิดเยอะโอ้โหไม่ได้อันนี้ไม่ถูกเจ้านี่ครับดียงมัสตาร์ดนะครับเพิ่มกลิ่นอายและรสชาติของสเต็กจานนี้ลงมาเลยครับปาดเข้าไปเดี๋ยวอะไรอีกพริกไทยมาฟลัวข้างบนอาหารมาพาปิก้านี่ขาดไม่ได้โรยมันดิบๆอย่างนี้เลยฟัวเสร็จเรียบร้อยง่ายไหมเลซี่ซันเดย์สเต็กเร็วง่ายอร่อยนะครับแล้วก็เชื่อผมเป็นวันอาทิตย์ที่ตื่นแน่นอนคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูอัตราส่วนวิธีทำได้ในเว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv และอย่าลืมติดตามว่าเมนูหน้าผมจะทำอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ